เมื่อพวกเขาเห็นตัวการ์ตูนสัตว์ประหลาดในโทรทัศน์ว่ามีอวัยวะจำนวนแตกต่างกันพวกเขาจะคุยเรื่องนี้อย่างไรบ้าง Let's listen. Look at the monster in the television. They have many hands, ears, and arms. I like the blue monster. She has six arms. She has six hands. I like green monster.He has three eyes. He has four ears. They are very different. I have two arms. And I have two hands. I have two eyes. And I have two ears. หากนักเรียนต้องการบอกจำนวนของอวัยวะหรือจำนวนของสิ่งต่างๆนักเรียนสามารถพูดได้ว่าI have ตามด้วยตัวเลขจากนั้นก็บอกชื่ออวัยวะค่ะเช่น I have two hands ถ้าหากว่าประธานเป็น he หรือ she ให้เปลี่ยน have เป็น has แล้วตามด้วยชื่ออวัยวะค่ะเช่น She has one nose นักเรียนต้องระวังด้วยนะคะว่าถ้าอวัยวะใดมีมากกว่า1ขึ้นไปต้องเติม s หลังคำนั้นด้วยค่ะเช่น He has two ears ต่อไปเรามาฝึกพูดกันในคณะเรียนนักเรียนสามารถกดรูปลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้ค่ะ She has six arms She has six hands He has three eyes He has four earsI have two arms, and I have two hands. I have two eyes, and I have two ears. ต่อไปเรามาดูกันบ้างนะคะว่าอวัยวะแต่ละอย่างใช้ทำอะไรได้บ้าง Clap your hands.Touch your nose. Wave your arms. Lift one leg. Shake hands with your friend. ถ้าเมื่อไรที่เรานำคำศัพท์ที่ทำหน้าที่เป็นเวิร์บมาวางไว้หน้าประโยคและตามด้วยส่วนต่างๆของร่างกายเช่น Shake hands with your friend ประโยคนั้นก็จะกลายเป็นประโยคคำสั่งหรือ Order sentence ทันทีค่ะคราวนี้น้องๆมาฝึกพูดประโยคคำสั่งบ้างนะคะและอย่าลืมกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังประโยคนั้นๆซ้ำอีกครั้งนะคะ Let's talk Clap your handsTouch your nose. Wave your arms. Lift one leg. Shake hands with your friend. Good job. These are my hands.Well done. These are my toes. Excellent. This is my neck. Good job. These are my fingers. Well done. This is my head. Well done. This is my eye.ต่อไปเราจะมาเรียนรู้ประโยคต่างๆในเรื่อง My Family กันค่ะน้องๆตั้งใจฟังนะคะ Listen carefully น้องๆเคยบอกจำนวนอวัยวะต่างๆไปแล้วคราวนี้ลองเปลี่ยนมาบอกสมาชิกในครอบครัวกันบ้างนะคะ I have one sister and two brothers I have one sister
Pat has one sister and two brothers. Plan has one sister. การบอกจำนวนสมาชิกในครอบครัวก็เหมือนการบอกจำนวนอวัยวะที่น้องๆได้เรียนผ่านมาเมื่อสักครู่แต่เปลี่ยนที่ท้ายประโยคจากคำเรียกแทนอวัยวะเป็นคำสาปที่เกี่ยวกับครอบครัวค่ะเช่น I have two brothers ถึงเวลา Let's Talk แล้วค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆถ้าต้องการฟังประโยคต่างๆซ้ำสามารถกดที่รูปลำโพงได้ค่ะ I have one sister and two brothersI have one sister. Pat has one sister and two brothers. Plan has one sister. เราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของเทอมที่หนึ่งแล้วนะคะน้องๆซึ่งหัวข้อในบทนี้ได้แก่ My Work ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทบทวนกันเลยWhat are they? They are policemen. What is he? He is a chef. What are you? I am a nurse. He is a doctor. What is he?He is a bus driver. He drives teachers and students to school. What are you? I am a singer. She likes to sing and dance. Are you a farmer? No, I am not. I am a postman.คราวนี้น้องๆลองหัดพูดประโยคดูนะคะโดยที่น้องๆสามารถกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้ค่ะ What are you? I am a nurse. He is a doctor. Are you a farmer?No, I am not. I am a postman. I am a teacher. Excellent. I am a teacher. He is a soldier.Good job. He is a soldier. She is a nurse. Good job. She is a nurse. They are students. Well done. They are students. I am a doctor. Well done. I am a doctor. ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบปลายภาคและพบกันใหม่ในเทอมหน้านะคะ Goodbye ขอให้